1 2 3 Ranking Show ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการตามหาพริตตี้ปริศนาที่เคยได้รับค่าตัวสูงที่สุดกับคุณนิกกี้พริตตี้เงินล้านและคุณลิตาพริตตี้ MC มากความสามารถเรามาต่อกันที่พริตตี้ปริศนาคนที่3คุณชมพู่พริตตี้ที่มาพร้อมกับความเซ็กซี่ที่ชวนให้หนุ่มๆหลายคนต้องตกหลุมรักในความเย้าหยวนของเธอแต่ความพิเศษของคุณชมพู่นอกจากการเป็นพริตตี้แล้วเธอยังเป็นแม่ค้าสุดแซ่บอีกด้วยแต่เธอจะเป็นแม่ค้าขายอะไรบอกเลยว่าคุณผู้ชมต้องอึ้งอย่างแน่นอนครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวอย่างคุณผู้ชมท่านนี้นึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชมพู่นะคะชนชยาหว่องพงค่ะอายุ26ปีค่ะเข้าวงการ Pretty MC ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะประมาณ21ค่ะประมาณปี3กำลังจะจบโหตอนนี้มาทั้งหมดกี่ปีแล้วประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะ 4-5 ปีแล้วใช่ค่ะเป็นสไตล์ไหนคะของชมพู่คือของชมก็จะมีตั้งแต่มอเตอร์โชว์ก็คือไปแคสติ้งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยืนรถยืนอะไรมอเตอร์โชว์ต่างๆมานะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบรีวิวสินค้าแบบว่าเหมือนเขาอยากให้เราเป็นพิตตี้แสดงของสินค้าของเขาต่างๆแล้วก็ต้องทำให้ได้อะค่ะพี่ได้ยินว่าชมพู่นะมีสินค้าแปลกๆซึ่งไม่ได้เหมือนกับพิตตี้ MC ท่านอื่นจริงเปล่ามีแปลกจริงๆเหรอมีแบบบางทีก็แบบอย่างงานสถาปนิกงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบสีทาบ้างแป๊บนึงแป๊บนึงนะงานสถาปนิกขายอะไรปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมปกติก็เห็นพริตตี้นะอาจจะมีล้างรถบ้างโชว์พวกรถพวกอะไรของสวยงามมันก็ต้องอยู่คู่กับของหรูหราอะไรเงี้ยเมื่อกี้บอกว่ามีแบบของงานสถาปนิกใช่ไหมใช่ค่ะแป๊บนึงวันนี้เรามีของให้เป็นงานที่น้องก็เคยได้รับจริงๆนะเราพรีเซนต์ให้พี่ดูหน่อยว่าเป็นยังไงอ้าวเอาของมาเลยมาซึ่งอันนี้เป็นงานอย่างนี้จริงๆที่หนูเคยได้มีโอกาสเจอขายบันไดเหรอขายอะไรครับขายพวกบันไดใช่ค่ะก็บางงานเขาก็จะแบบอุปกรณ์ตกแต่งหรือนู่นนี่นั่นหรือก็เบ็ดตกปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วถือเบ็ดให้หนูเกี่ยวเบ็ดไม่เป็นพี่บอลพี่บอลคือเขาขายเบ็ดตกปลาเขาก็ต้องมีท่าเกี่ยวมีอะไรเป็นของอ่ะขอบันไดก่อนค่ะโชว์ให้ดูได้ไหมคะงานการไม่ทำแล้วเต็มที่เลยอึ๊บซึบอึ๊บอึ๊บเออหมุนไปแล้วมันนี่เออหมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกหมุนไปหมุนไปซูมกระแทกไปเออวู้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 อะไรวันนี้ไปต่อไปต่ออย่าหยุดอันนี้ไปต่อเราเป็นเบนโตป้าไปวันนี้ค่ะสวยนะเขาเก่งนะเขามีแบบว่าไม่เขินไม่อายเลยบางทีเราเองขนาดเป็นศิลปินดาราเวลาให้ผมถ่ายบงถ่ายแบบแล้วผมทำไม่เป็นนะ มันเก๊กไม่เป็นจริงๆทำไม่เป็นจริงพี่เห็นว่าบางช่วงหนูก็ไม่รับงานเหมือนกันใช่ค่ะแล้วเวลาไม่รับงานหนูทำอะไรก็คือที่บ้านมีธุรกิจค่ะคุณแม่ขายทุเรียนค่ะจริงมากใช่ค่ะก็คือแบบคลิปนี้แหละที่ทำให้เราได้รู้จักกันนะใช่ใช่ค่ะขายทุเรียนเขาขายทุเรียนขายทุเรียนยังไงหมายเขาว่าหนูมีไม้กายสิทธิ์แล้วก็รู้เลยเหรอว่าอันนี้กินได้อันนี้กำลังอันนี้รู้ค่ะเพราะว่าต้องเรียนรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงเปล่าจริงค่ะถ้าวันนี้พี่มีทุเรียนค่ะหนูสามารถปอกทุเรียนให้พี่กินได้ไหมได้เลยค่ะยินดีค่ะเอาทุเรียนมาเอาเลยอ่ะใครกินทุเรียนบ้างผมไม่ได้ทานพี่เคลลี่ครับพี่เคลลี่พี่เคลลี่พี่เคลลี่กินทุเรียนเป็นยังไงไหนวิธีการของหนูทำไงก็คือทุเรียนนะคะก่อนอื่นคือเราก็ต้องเคาะก่อนว่าแบบว่าเอาลึกๆเอาลึกๆทุเรียนลึกๆเขาต้องเอาเขาแบบเนี้ยเขาอันเนี้ยค่ะถ้าเสียงอย่างเงี้ยปึก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 เนี่ยแปลว่ามันยังแข็งอยู่คือมันยังไม่สุกมันจะแบบโป๊กโป๊กโป๊กซึ่งอันเนี้ยคืออันนี้ที่ยังทานไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมุติทานได้ใช่ป่ะเดี๋ยวทานได้ต้องแบบไหนฮะเอ้ยระวังนะค่ะอันนี้มันก็สังเกตนะคะเห็นปะว่าเสียงมันอ่อนกว่าปังปังใช่มันจะใช่ค่ะใช่ค่ะมันจะโป่งโป่งมันจะหลุมหลวมอะค่ะอันนี้คือกินได้ใช่อันนี้คือสุกแล้วเห็นความสามารถอย่างนี้น้องฉีกได้นะเฮ้ยฉีกเลยฉีกทุเรียนน้องฉีกทุเรียนได้นะจริงป่ะได้ค่ะเอาเลยลงมือลงชมพู่ระวังนะค่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะได้ละเอาไหนฉีกทุเรียนมาเฮ้ยระวังมือนะนี่ค่ะมันก็จะประมาณนี้โอเคสมมุติว่าจับไปมือลืมใส่ถุงมือค่ะมือนิ้วเราเนี่ยโดนหนามทุเรียน1หนามร้องไงลูกอ๋อ2หนามเอ้ยเอ้ยนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ไงเดี๋ยวเทสเอ้ยพี่บอลครับพี่ซีครับครับผมมีบางคนเสียอาการครับได้แล้วคิดว่า
ว่าน้องชมพู่อยู่อันดับที่3 number 3 3อ่ะประมาณ3ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ครบทุกคนน่ะคิดว่าน่าจะประมาณ3 number 3 number 3รับงานได้หลายหลากหลายถ้าถามผมให้4 4เพราะอะไรครับเพราะว่าชมพู่เพิ่งเกิดมาในยุคที่แบบพิตตี้กำลังเยอะมากอ๋อมันอยู่ในช่วงการแข่งขันสูงไม่พี่ไม่ได้ว่าหนูไม่สวยไม่หนูสวยลูกหนูดูดีนะจริงจริงมีลูกด้วยเป็นไงไอ้น้องพี่ได้ชงชาไอ้น้องเป็นไงให้เด็กมันเอ็นดูเป็นไงรักแถบนี้ออกไปไปเดี๋ยวนั้นเออทุเรียนทุบใส่หน้าเดี๋ยวดูกันเพราะงั้นคุณคิดว่าอันดับ3ค่ะอ่ะโอเคขอบคุณน้องชมพู่ครับขอบคุณครับความเซ็กซี่ของคุณชมพู่ทำเอาหนุ่มๆแรงกิ้งทีมของเราเสียอาการไปตามๆกันเลยนะครับมาต่อกันที่พริตตี้ปริศนาคนที่4นี่คือพริตตี้ที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้คุณชีสเค้กพริตตี้ที่ขนานนามตัวเองว่าเป็นพริตตี้ภูธรซึ่งมาจากเรื่องราวชีวิตของเธอตั้งแต่ที่เธอยังไม่เข้าวงการแต่กว่าจะมาเป็นชีสเค้กในวันนี้ได้เธอจะผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างเราไปฟังกันเลยครับแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะชีสเค้กจริยาราโชมาศนะคะนี่เรนดี้นี่เรนดี้อะไรดีนะครับพี่คนนี้เรนดี้เข้าวงการพิตตี้มาจุดเริ่มต้นวันแรกที่เข้ามาเป็นยังไงตอนนั้นจ้าวันแรกย้อนกลับไปประมาณอายุ19เราเป็นเด็กแบบต่างจังหวัดไงพี่จังหวัดอะไรคะจังหวัดประจวบอำเภอหัวหินเออแล้วตอนนั้นอะความใฝ่ฝันตอนโตคือหนูอยากสวยเรามีแบบไอดอลไอ้ดอนคนนั้นคือไอ้จันคนนั้นคือแบบพี่หญิงแย้ยุคนั้นก็โด่งดังนะยุคนั้นเขายืนหนึ่งมากคืออยากเป็นแบบเขาคืออยากเราอยากเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกไหมว่าตอนนั้นเฮ้ยหรือว่าฉันไม่สวยเลยตอนนั้นเริ่มรู้สึกแล้วค่ะอ๋อตอนแรกไม่รู้สึกเลยคิดว่าตัวเองสวยใช่คือเราจะมีความสวยแบบเฉพาะตัวของเราคือถ้าอยู่บ้านนอกเนี่ยเราคือได้คือถ้าภูธรเนี่ยเราได้เลยคือหนูคือสวยสุดเลยใช่ท่านอยู่ที่บ้านนี่คือหนูเลยตำบลหนองตะเภาคือของหนูสวยเริ่มรู้สึกว่าไม่สวยแล้วเริ่มรู้สึกไม่สวยเมื่อเราเริ่มเข้ามาแบบแถวย่านลาดพร้าวจากหนองตะเภาเข้าสู่ลาดพร้าวใช่รู้สึกว่าอุ๊ยไม่ได้เลยเมื่อมีรูปสมัยก่อนไหมชีสเค้กมีรูปสมัยก่อนไหมพี่พร้อมที่จะสะพึงแล้วใช่ไหมคะจริงป่ะเฮ้ยดูเฮ้ยเซ็กซี่มากอันนี้เลยอ่ะเลิกว่าชีสจริงดิจริงเดี๋ยวนะเอาแต่เนี่ยนั่นคือสายทรงดำมากเลยลูกอายุไหนพี่วันนั้นก็อยู่ประมาณมอต้นค่ะแต่พี่บอกเลยนะชีสเค้กของหนูที่สุดของหนองตะเภาบางสามหมอพี่ที่โหลเลยนะบางสามหมอพี่ที่โหลเลยนี่หนูยังโชคดีนะที่มีลมหายใจออกทางนี้ยังบุญแล้วบุญบาปและสุดท้ายเป็นไงกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยวิธีการอะไรหนูเริ่มจากแบบดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองเพราะว่าเรายังไม่มีเงินมากใช่ไหมคะเราก็เริ่มดูแลตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆเก็บเงินไปทำศัลยกรรมไปทำทีละอย่างเราก็เลยแบบว่าทำจมูกก่อนนะแล้วมีตังค่อยๆตัดปีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเกิดจากการเก็บหอมรอมริบด้วยตัวเองทำศัลยกรรมมากี่ครั้งแล้วคะในชีวิตหนูทำจมูกมา6ครั้งแล้วก็ทำหน้าอก3ครั้ง69ละ9ละทำรักยิ้มครั้ง1 90ทำตาครั้ง1 11ประมาณนี้ค่ะที่หนูจำได้รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณก็เป็นหลักล้านอยู่ค่ะว้าวอันไหนแพงสุดน่าจะเป็นจมูกค่ะพาเขาไปทำหน่อยแสดงว่าพี่บอลยังไม่รู้ไม่เคยรู้เลยเกาหลีที่แน่หนูไปมาแล้วแล้วหมอว่าไงปิดตายเลยโรงพยาบาลอ่ะนี่ผมมีนะยุคสมัยนี้สมมุติให้พรีเซนต์สินค้าค่ะวันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นยุคชาไข่มุกถูกต้องพีเซนให้พี่ดูหน่อยว่าเป็นยังไงเอ้าทีมงานเอาชาไข่มุกมาเลยชีสเค้กจะดูดชาไข่มุกยังไงให้เป็นที่จดจำให้มันดูเซ็กซี่ให้มันอะไรก็แล้วแต่หนูเลยแท็กไปนั่งตรงนั้นมาช่วยเขาหน่อยไปพี่แท็กแท็กมาน่ะพี่แท็กช่วยหน่อยแท็กมาน่ะผมละเขินจังเลยพี่โอ้ยเขินจังเลยอะไรไม่เคยก็ต้องเคยวันนี้แหละขออนุญาตเลยนะครับไอ้โหดของพี่ขออนุญาตเลยไปแท็กไอ้โหดของพี่พรีเซนต์ชาไข่มุกไหนลองโชว์ดูชาไข่มุกทำยังไงก็ได้ให้เป็นที่จดจำไม่ต้องไข่มุกนะคะเวลาที่เราได้มาเนี่ยเราจะต้องเช็คก่อนเช็คตรงนี้มันไม่ค่อยดีมันต้องมีที่วางเพื่อเราถือแล้วมันไม่เอาสิเอาสิมันต้องไว้ตรงนี้ก่อนฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนฝากไว้ได้เลยเหรอเออเฮ้ยระวังที่ผีไปนมแตกสิโคระเบิดอีกบลูอยากจะบอกว่ามุมนี้ดีลองดูนะเซ็กซี่ที่สุดโอ้ยอ้าย
ไอ้แท็กทำอะไรไอ้แท็กไอ้แท็กอยู่นี่นะชีสเค้กอยู่นี่อ่ะเรามีมืออาชีพไปเรียบร้อยแล้วมีมืออาชีพอีกหนึ่งคนครับไม่ทำให้เล่นไม่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 เล่นคิดครับกลับบ้าน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 ไม่เล่นไม่เล่นไอ้เค้กคิดพี่อยากสอนเด็กไม่ใช่พี่สอนเด็กให้ดูสอนเด็กมันหน่อยน้องดูอย่างเดียวให้มันแบบว่าเซ็กซี่หนูจะเอาวางตรงไหนไม่ต้องวางไม่ต้องวางพี่หนูจะเอาวางตรงไหนไม่ต้องวางน้องจะทำท่าไหนก็ได้ค่ะแต่พี่จะทำท่านี้พอแล้วค่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผมดีและแล้วชาไข่มุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซีซีวัดดิไหนนิดเดียวก็ได้แล้วสุดยอดผมพูดได้คำเดียวว่าเมื่อกี้ perfect โอเคจัดอันดับเลยวิเคราะห์เลยคิดว่าน้องชีสเค้กอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะพี่กะลี่เลยมันจะมียุคนะที่ค่าตัวเกี่ยวกับขนาดของไซส์หน้าอกด้วยนะมีด้วยเหรอก็มีนะเอามียิ่งหน้าอกไงเค้กแบบว่ายิ่งแซ่บยิ่งเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อถ้ายิ่งขนาดใหญ่ยิ่งเรียกค่าตัวได้เหรอก็เรียกได้นะคะเอาพอทำมาแล้วค่าตัวขึ้นไหมครับขึ้นนะเท่าไหร่แพงไหมแพงไหมไม่บอกไม่บอกไม่บอกจานดับเลย1ถึง5คิดว่า1ใน2น่ะคิดว่า1 1คนนี้1ไม่1ก็2เลย1ผมถามคำเดียวเลยโปรเจกต์ที่คุณได้รับเนี่ยยาวสุดกี่วันกี่เดือนกี่ปีโอ้โหใครจะไปตอบถ้าตอบก็รู้ดิถ้างั้นผมพูดตรงนี้เลยว่าณโมเมนต์นี้ณจุดๆนี้เขาคืออันดับ1ของเมืองไทย yeah. โอเคขอบคุณมากครับชีสเค้กครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคิดว่าคุณชีสเค้กจะอยู่ในแรงกิ้งอันดับที่เท่าไหร่ต้องไปลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ